ับเตือนคลิปต่อไปนี้มีถ้อยคำหยาบคายและมีเนื้อหาเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงหากคุณรู้สึกทึ่งและเป็นคนที่ใหญ่มากโปรดกดไลค์กด Subscribe ข้างล่าง Enjoy Yeah กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรและก็รายการสาระแทบไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงสถานที่นะครับที่มีชื่อแปลกๆตั้งแต่แปลกเฉยๆนะครับไปยังแปลกแบบ18บวกกันเลยทีเดียวจะมีสถานที่อะไรกันบ้างนะครับมันจะแปลกมันจะ18บวกยังไงก็ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยเย้อันดับ7 Nothing เมืองแอริโซนาเมืองนี้นะครับก็ถูกค้นพบเมื่อปี1977เมืองแห่งนี้ก็มีอีกหลายๆชื่อว่าเมืองร้างเมืองผีเมืองที่ถูกทิ้งก็สมกับชื่อ Nothing นะครับที่แปลว่าไม่มีอะไรนั่นแหละก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่แห้งแล้งเป็นเพียงทางผ่านของเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งเท่านั้นที่นี่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพร้านขายของชำปั๊มน้ำมันบริการห้องน้ำแล้วก็ที่พักสำหรับนักเดินทางว่าแต่ใครคิดชื่อนี้เนี่ยนะครับคิดชื่อนี้ได้ยังไง Nothing ไม่มีอะไรว่างเปล่าอันดับ6 Dildo ประเทศแคนาดาใช่ครับ Dildoที่แปลว่าเซ็กทอยนั่นแหละและหลายคนอาจจะขำหาแตกนะครับแต่หลายๆคนได้ยินเข้าก็คงจะร้องอี้อะไรวะเนี่ยและก็ไม่อยากที่จะมาเยือนยังเมืองแห่งนี้นะครับแต่ถ้าว่าหลายๆคนก็อยากที่จะมาเที่ยวในเมืองแห่งนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติไม่ได้ไปหาของกินอร่อยๆ อะไรพวกนี้หรอกนะครับพวกเขาแค่มาถ่ายเซลฟี่กับป้ายบอกทางซะมากกว่าเนี่ยอย่างในรูปนี่แหละThe name actually attracts some people to this town. Tourists have been known to come here only to have their picture taken standing beside this sign. ส่วนที่มาก็ไม่แน่ชัดนะครับแต่ที่แน่ๆคือเมื่อ500ปีที่แล้วไอ้คำว่าดิลโดเนี่ยมันคงไม่ได้หมายถึงเซ็กทอยอย่างแน่นอนแหมว่างๆก็ลองไปเที่ยวดูนะครับอย่ามัวแต่ไปถ่ายเซลฟี่กับรูปป้ายชื่อเมืองนะครับไปหากาแฟเมืองดิลโดอุ่นๆดื่มหรือไม่แน่ว่าคุณอาจจะชอบดิลโดสเต็กเนื้อที่มันฉ่ำเยิ้มก็เป็นได้อันดับ5 Boring Oregon Boring นะครับก็แปลว่าน่าเบื่อเบื่อหน่ายเมืองน่าเบื่อและหลายคนก็บอกว่าถ้าได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้แล้วก็จะเต็มไปด้วยความน่าเบื่อและผู้คนก็เริ่มเบื่อหน่ายที่จะอาศัยอยู่ในเมืองนี้แต่ความจริงแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อเมืองเลยว่าแต่แล้วใครกันที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาในปี1874นะครับชื่อนี้ก็เกิดขึ้นมาจากชายคนหนึ่งนามว่าวิลเลียมบอริงและเมืองนี้ก็ตั้งชื่อขึ้นตามชื่อเขานั่นเองก็มีหลายต่อหลายคนนะครับไปสัมภาษณ์ชาวเมืองแถวนั้นว่าเนี่ยบอริงมันบอริงหรือเปล่านะครับเมืองน่าเบื่อมันน่าเบื่อหรือเปล่า Is boring boring No ก็ไม่มีใครตอบว่าน่าเบื่อเลยสักคนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขามีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของบอริงเนี่ยไม่เชื่อก็ลองไปถามวัยรุ่นแถวๆนั้นดู We do have his spirit The boring Oregon spirit The boring spirit God I hate this town อันดับ4 Slut สวีเดน Slut ภาษาอังกฤษนั้นแปลว่านางแพทย์สยานางร่านรวมไปถึงพวกขายตัวอีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่าภาษาสวีเดนนั้นมันแปลว่าสิ้นสุดนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับที่ไปขึ้นรถไฟในสวีเดนเมื่อถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเห็นตัวหนังสือประกาศว่า Slut Station สถานีนางร่านแม่เห็นแล้วก็ไม่กล้าลงกันเลยทีเดียวนะครับ Slut ก็ยังเป็นชื่อเมืองเล็กๆในภาคเหนือของสวีเดนอีกต่างหากว่างๆก็ลองไปเที่ยวดูนะครับเมือง Slut เนี่ยอันดับ3 Virginia ประเทศรัสเซียถึงแม้ว่าการอ่านออกเสียงในแต่ละภาษานั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับรัสเซียเขาก็อาจจะอ่านออกเสียงไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าภาษาอังกฤษก็ดันอ่านออกเสียงว่าวูจายนานะครับซึ่งมันแปลว่าอะไรนั้นก็เวอร์กูบานะครับก็ลองไปค้นหากันเอาเองนะครับแบบว่าสมมุติว่าผมอาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวนะครับเมืองวูจายนานี่แหละและผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพื่อนๆก็ถามผมว่านี่เฮ้ยนายมาจากที่ไหนเหรอและด้วยความที่ผมไม่รู้นะครับ
ผมจึงตอบออกไปเป็นภาษาอังกฤษว่านะครับอ๋อเรามาจากเมืองเวอร์กูบาผมว่าเนี่ยพวกเขาหลังจากที่ได้ยินคำตอบจากผมแล้วเนี่ยคงจะทำหน้าทำตาไม่ถูกอย่างแน่นอนแหมมาจากเมืองไหนไม่มาจากมาจากหัวใจนะอันดับ2ลินฟิลเลวฟิลโอ้ยผมจะอ่านมันว่ายังไงดีเนี่ย Google ช่วยทีสิจ๊ะลินฟิลพาวล์กวินจิลโกกรีชวันดราบวินดาซิลิโกกิโกชเวลส์อีกทีสิ Land fair pal Gwyn Jill go Greech Wind Rob Wind Azilia go Gagoach Wales โอ้ยก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีคุณลุงครับช่วยผมที Just up the road from Clan Byr Push Gwyn Gill go get a Gwyn Drobos Land Azilia go 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 ช่วยผมได้มากเลยคุณลุงเมืองนี้นะครับก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าชื่อของเมืองนี้นี่แหละว่าแต่มันอ่านว่ายังไงล่ะเนี่ยเมืองนี้ก็ตั้งอยู่ในสาราชนาจักรนะครับและเนื่องจากชื่อเมืองนี้มันอ่านยากแล้วก็ยาวมากจึงได้มีบทเพลงนะครับที่จะสอนให้ออกเสียงชื่อเมืองนี้ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย This song will teach you how to say it Llanfair Pwllgwyngyll Gwger y Chwyrn Roboslan Tisilio go 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 ผมว่ายังไงผมก็ออกเสียงไม่ถูกสักทีอะส่วนความหมายของเมืองนี้นะครับก็ยาวเป็นหน้ากระดาษเลยใครสนใจนะครับก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับจากชื่อนี้นี่ Llanfair Pwllgwyngyll Gwger y Chwyrn Roboslan Tisilio go 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 เฮ้ยยาวชิบหายชื่อยาวๆก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับอยู่ที่ประเทศแคนาดาก็เป็นชื่อของทะเลสาบแห่งหนึ่งครับซึ่งมันก็ไม่ติดอันดับเพราะว่ามันไม่ใช่เมืองนะครับมันเป็นเพียงทะเลสาบอันดับ1 fucking ชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรียใช่ครับ fucking นี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวมันมีชื่อนี้อยู่จริงๆน่ะเหรอนะครับแบบว่าถ้าขับรถมาเจอป้ายเนี่ยไม่มีเบรกหัวทิ่มก็คงจะมีการฮากระจายอย่างแน่นอน fucking นะครับก็เป็นชื่อของหมู่บ้านที่มีประชากรอยู่ไม่ถึง200คนแถมยังเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงอีกด้วยแม่ก็เป็นพ่อชื่อของหมู่บ้านนี่แหละมันถึงมีชื่อเสียงนะครับแต่ความจริงแล้วมันอ่านออกเสียงว่าฟุกกิ้งนะครับเป็นภาษาเยอรมันและมันก็ไม่ได้เป็นคำหยาบเหมือนอย่างภาษาอังกฤษที่มาของคำนี้นะครับก็มีความเชื่อมาจากชื่อของบรรพบุรุษสมัยก่อนนะครับที่ชื่อว่าฟูซินคินวุดชินเก้นฟุกชิงนะครับก็ผันไปผันมาจนกลายมาเป็นฟุกกิ้งนั่นแหละหรือว่าฟักกิ้งในภาษาอังกฤษนะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องแปลกๆอยู่ด้วยนั่นก็คือป้ายบอกชื่อหมู่บ้านนะครับมักจะโดนมือดีเป็นละเลงสีหรือไม่ก็มีมือดีมาขโมยป้ายให้หายไปเลยซึ่งภายหลังนะครับก็มีการต่อเติมแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงนะครับจนไม่มีใครมาขโมยมันได้ว่าแต่จะขโมยป้ายไปทำมะเขือม่วงมะเขือเผาอะไรวะเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับความจริงบ้านเราก็มีสถานที่ที่มีชื่อแปลกๆอยู่มากเหมือนกันนะครับและหลายๆคนนะครับอาจจะบอกว่าเนี่ยบ้านเราก็มีทำไมพี่ไม่ลองทำของประเทศไทยบ้างนะครับแต่ผมตัดสินใจว่าผมยังไม่ทำครับเพราะอะไรผมเบื่อผู้รู้นะครับแบบว่าผู้รู้ก็จะโผล่มาพี่เรื่องนี้ผมรู้แล้วแล้วก็มีคนทำมาแล้วด้วยพี่ทำอะไรเนี่ยนี่คือผลงานของคนที่ลาออกจากงานมาทำยูทูบเหรอคือเนี่ยคุณผู้รู้ครับคุณรู้แต่คนอื่นบางคนเขาไม่รู้นะครับผมไม่ได้จัดรายการให้คุณดูคนเดียวสักหน่อยแม่เข้าใจผมบ้างสิเออเอาเถอะพอเดี๋ยวจะกลายไปเป็นรายการชีวาสบนนะครับว่าแต่มีใครอยากให้ผมจัดอันดับสถานที่ที่มีชื่อแปลกๆของประเทศไทยบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงไว้ได้ข้างล่างเลยผมจะได้จัดอันดับให้นะครับเวลาผมจัดรายการผมดูฟีดแบคนะครับผมดูว่าเรื่องไหนที่คนส่วนใหญ่เขาสนใจและผมก็จะเอามาทำรายการแน่กลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วยังไม่พออีกเออพอก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายเย่วู้ฮู้